แคมปิ้งของเราในวันนี้เราคิดว่าเราจะไม่เจอฝนว่าจะหนาวแล้วฝนมาจากฮอตมาเลอร์เลยไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมวันนี้เราอยู่ที่ริมลำธารนะคะน้ำเย็นมากน้ำใสมากเดี๋ยวแล้วก็วันนี้เรามากันเร็วมากเลยอ่ะทุกคนเราแบบเนี่ยแคมป์ที่ถูกก่อนนะเขายังไม่เรียบร้อยเลยนะคะเขาเรียบร้อยแล้วเราไปดูพื้นที่โดยรอบกันนะคะไปดูพื้นที่กันเลยยี่ยี่วันนี้เราอยู่กันที่ไหนอะบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะรอบนี้เราเหมาลานมาอีกแล้วก็โอ้แล้วไม่หลังจะแบบพูดเบื้องหลังให้ฟังเลยคือแบบตั้งแต่เช้าแล้วก็คือเสียบไมค์ผิดแล้วก็เปิดไปแล้วแล้วก็อ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่รู้จะยังไงก็ตอนที่เรามาถึงนะคะช่วง10โมงเช้าก็ที่เนี่ยถ้าเช็คเอาท์เขาเช็คเอาท์เที่ยงเนาะแล้วก็คนที่มาก่อนเราอะค่ะเขายังไม่ได้เช็คเอาท์เราก็เลยต้องรอก่อนก็เลยยังไม่ได้ถ่ายพื้นที่แบบรอบๆให้ดูพอช่วงบ่ายมาเอาฝนตกคราวนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายอีกก็เลยอ่ะมาถ่ายเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่แบบทุกคนมาอยู่รวมกันแล้วก็บรรยากาศแบบเป็นแบบสายชิลๆพักผ่อนกันนะคะที่เรามาวันนี้ก็โดนฝนอีกเหมือนเดิมแล้วก็มีน้ำให้เล่นด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยอ่ะดังแค่เดินเล่นเมื่อเช้านี้น้ำเย็นมากก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันค่ะไปพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะจอดรถได้หลายคันอยู่จะเป็นลานหินมันจะเป็นวันนี้เราเหมาลานมาในราคาในพื้นที่สำหรับ10คนแล้วก็ราคา 2,000 บาทนะคะห้องน้ำแยกโซนล้างจานแยกจากบริเวณแบบคนอื่นเลยไปดูห้องน้ำกันก่อนตรงนี้มีบ้านด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เลยอ่ะทุกคนมีแม่ครัวแม่ครัวมาล้างจานจ้าตรงนี้เป็นโฟนซิงล้างจานนะคะแล้วก็ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงไม่มีน้ำอุ่นนะเป็นห้องน้ำห้องส้วมในตัวนี่เลยพวกแบบเนี่ยตั้งแต่เดินเนี่ยในหัวก็คิดแบบว่าเฟลมากเพราะว่าถ่ายจบไปรอบนึงแล้วถ่ายใหม่ตอนนี้ก็เลยดูเก๊ๆกังๆก็วันนี้เรามากันตั้งแต่เช้าแหละแต่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรกินกันเลยอ่ะเพราะว่าป้อมหมาพาน้องอินนอนแล้วฝนมันก็ตกเลยแหละอุ๊ยจะเห็นชุดลูกตากอยู่อะไรจะพาไปดูพื้นที่กันนะตรงเนี้ยมันจะเป็นลานหญ้านะคะในวันที่เรามาฝนมันช่วงนี้ฝนมันก็ยังไม่หายแล้วมันจะแบบติดนิดนึงคือที่มันจะมีน้ำนองนิดนึงเหมือนพื้นมันไม่ได้แบบแห้งสนิทมันก็จะแบบแฉะนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ช่วงหน้าฝนเราก็น่าจะไม่แฉะแล้วแหละแล้วก็น่าจะเป็นแบบหญ้าสีเขียวๆเลยที่นี่มีไฟให้ใช้ด้วยนะไฟของเราก็จะแยกเลยแล้วก็ตรงไฟนะคะมันจะมีไฟที่เสียบใช้อ่ะจะมี3เสาแล้วก็พื้นที่ตรงลานจอดรถอ่ะจะเป็นหินแต่ว่าพื้นที่ตรงลานที่เรากางนะคะจะเป็นพื้นหญ้ารถก็คือเอาเข้ามาจอดได้เลยมันแยกอ่ะมันดีอยู่นะคือแบบแยกออกจากคนอื่นเลยอ่ะเนาะเราก็จะมาแบบส่วนตัวหน่อยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นแบบโต๊ะนั่งได้ด้วยเป็นโต๊ะหินคือแนะนำเป็นโต๊ะหินนั่งได้ด้วยถ้าแบบใครยังไม่ได้มีของเตรียมมาแบบเป็นท้าเป็นเก้าอี้เพราะว่าที่นี่เหมาะอยู่นะแล้วก็ตรงถ้าฝนตกหนักนะตรงนั้นอ่ะกางได้ด้วยในโซนที่เป็นหน้าบ้านพักนะคะ
ก็สามารถกางหรือว่าไปนั่งกินอะไรตรงนั้นได้แต่ก็ดีอยู่นะแบบมันเหมาะกับการที่แบบอ่ะเริ่มต้นอะไรเงี้ยนี่ก็นั่งได้ค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวตอนกลางคืนผมถ่ายบรรยากาศให้ดูบรรยากาศก็จะเป็นแบบฟิลปาร์ตี้สังสรรค์มาพักผ่อนกันกับเพื่อนๆนะคะไปดูไปเจอกันตอนเย็นบาย ของที่นี่เนาะก็เป็นพร้อมเช่าบ้านนะคะบ้านหลังนี้เขาก็ไม่ได้เปิดให้เช่าตั้งแต่โควิดเห็นเมื่อกี้ถามเจ้าของเขาบอกว่าก็ถ้าสนใจจริงๆลองทักมาถามดูได้หลัง900ก็แต่ว่าไม่มีที่นอนให้เลยนะเป็นแบบบ้านโล่งๆก็คือเอาเครื่องนอนมาเองอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็กำลังเก็บของลงกล่องเมื่อเช้าก็คือที่ต้องโยกย้ายกันมาทำฝั่งเนี้ยเพราะว่าตรงพื้นเต็นท์ที่ใต้ทับอ่ะคือแบบมันแฉะมากก็เลยได้หอบทุกอย่างมาทำกับข้าวตรงนี้ก็เครื่องครัวมาตั้งล้างตรงนี้เลยแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ไหวจริงๆมันเละแบบมันแฉะมากแล้วคราวนี้ก็เลยอ่ะโยกมานั่งกินข้าวตรงนี้กันนะคะแล้วก็ให้ยินเก็บเต็นท์อะไรกันไปเนาะแล้วก็ดีเลยอ่ะที่มีตรงเนี้ยที่เป็นพอให้เราได้หลบแดดช่วงเช้าเนาะพอหมดฝนพอฝนไม่ลงเด้อแดดแล้งตากเต็นท์คือครึ่งชั่วโมงแห้งคือแบบโอ้ยก็ร้อนเอาเรื่องเลยค่ะก็ได้ตรงเนี้ยมาแอบอิงพักพิงของเราหน่อยเสียงไก่เนี่ยไก่ที่นี่ก็จะไก่โหดขันตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนนี้เรานั่งกันเพลินก็ถึงตีสองคืนเข้านอนไก่ขันก็ไก่ขันตอนตีสองก็เลยจะนอนตอนนี้แบบเราก็ได้ยินเราที่นี่มีหมาเจ้าถิ่นด้วยก็จะแบบเรื่องขยงขยะก็เก็บดีหน่อยเผื่อแบบจะได้ป้องกันไม่ให้เขาแบบมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนแล้วก็เก็บไปทิ้งฝั่งลานสองเนาะมันมีทางลัดเล็กๆไปตรงลาน2เอาขยะไปทิ้งที่นู่นเพราะว่าที่นี่เขามันเป็นกฎของเขาด้วยให้เอาขยะไปทิ้งที่นู่นนะคะพื้นที่ลานที่นี่ก็จะจำกัดหน่อยเพราะว่ามันเป็นลาน1ลาน1ไม่ได้ใหญ่มาก ที่เรามากันเต็นท์ประมาณขนาด 3x3 เมตรอะเกือบ 3x3 เมตรกันหมดอะก็คือลงได้ประมาณ3เต็นท์ถ้าเอาแบบไม่อึดอัดนะแล้วก็ทาร์ปอันนึงทาร์ปก็ถ้าใหญ่มันก็จะหาที่ลงลำบากหน่อยใช่ๆก็ต้องจัดเอาอ่ะจะเรามากัน4เต็นเนาะอีกเต็นนึงดีที่เล็กเราก็เลยหาที่ลงได้แต่ที่จอดรถก็ดีเลยมีที่จอดรถให้หลายคันแต่ถ้าเป็นเต็นท์ไม่ใหญ่มากก็น่าจะสบายสบายบรรยากาศดีค่ะวันนี้ก็ถึงตอนกลับกันแล้วนะคะทุกคนคือปลาเนาะเมื่อกี้มีปลาขึ้นคือสรุปรวมนะคะที่เนี่ย
เอาจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยก็คือมีแค่ลาน1กับลาน2เมื่อกี้นะที่ป้อมไปทิ้งขยะนะที่ป้อมเดินให้ดูเพราะว่าป้อมเข้าใจว่าฝั่งตรงข้ามของที่นี่ไม่ใช่จ้าเข้าใจผิดเด้อเดี๋ยวไม่รู้ว่าเหมือนของที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวให้ยินหามารีวิวให้อีกทีนะคะก็ตอนเช้าเราสรุปรวมบรรยากาศทั้งหมดแล้วกันตอนเช้านี่ก็ทำกับข้าวที่ยินถ่ายเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้เก็บไหมเพราะว่าวันนี้เรามีปัญหากับไมค์มากเลยแบบจะแบบเสียงจะตะโกนหน่อยหรือไม่ถ้าไม่ได้ยินยังไงก็คอมเมนต์ใต้ภาพหรือแบบแสดงความคิดเห็นให้เราแบบใช้ตัวไหนอะไรแนะนำเราได้นะคะก็บรรยากาศในรอบนี้ที่มาก็เป็นแบบฟิลครอบครัวหน่อยก็นั่งคุยกันไม่ได้หลังจากที่ไม่ได้เจอกับพี่ๆมานานนะคะค่ะถ้าชอบให้พวกเราทำคลิปนะคะหรือว่ามีลานกลางเต็นท์ลานใหม่ที่ไหนก็หรือว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนอยากแนะนำเราหรือว่าอยากให้เราไปรีวิวให้นะคะก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะเรากลับกันแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนกลับกันค่ะ